หน่วยงานบูรณาการข้อมูลสารสนเทศด้านแผ่นดินไว้เพื่อให้เป็นฐานข้อมูลเดียวกันป้องกันประชาชนสับสนและตื่นตระหนกค่ะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยกรมอุตุนิยมวิทยากรมทรัพยากรธรณีและกรมชลประทานร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินงานด้านแผ่นดินไหวซึ่งเป็นการจัดการข้อมูลทั้งเชิงวิชาการและการปฏิบัติงานให้มีความชัดเจนและเป็นเอกภาพโดยเฉพาะการเชื่อมโยงข้อมูลในระบบของเครือข่ายตรวจวัดแผ่นดินไหวของแต่ละหน่วยงานให้เป็นฐานข้อมูลเดียวกัน เพื่อให้ข้อมูลที่นําเสนอออกไปสู่ประชาชนเป็นหนึ่งเดียวป้องกันประชาชนสับสนและนําไปสู่การตื่นตระหนกโดยแนวทางการทํางานกรมกทรัพยากรธรณีจะเป็นผู้รายงานชื่อรอยเลื่อนมีพลังที่เป็นสาเหตุการเกิดแผ่นดินไหวนั้นๆกรมชลประทานและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยรายงานค่าอัตราเร่งของพื้นดินที่เกิดขึ้นในบริเวณเขื่อนที่รับผิดชอบ และกรมอุตุนิยมวิทยาจะเป็นหน่วยงานหลักคำนวณค่าต่างๆด้านแผ่นดินไหวก่อนให้หน่วยงานอื่นนำข้อมูลสื่อสารสู่ประชาชน